ทนายไพศาลพาเหยื่อผัวเมียที่ถูกสิงคโปร์ออกหมายจับร้องกองปราบโดนตุนลงทุนซื้อขายสินค้าแบรนด์เนมและนาฬิการูเชื่อครอบครัวฝ่ายหญิงในไทยมีส่วนรู้เห็นโดยเจ้าหน้าที่รับเรื่องพิจารณาตามขั้นตอนต่อไปกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางทนายไพศาลเรืองฤทธิ์พร้อมนายเอนามสมมติชาวสิงคโปร์และนางสาวบีนามสมมติชาวไทยมายื่นหนังสือร้องทุกข์ถึงพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชเพื่อให้รับทำคดีหลังถูกหลอกใช้ให้ร่วมลงทุนขายสินค้าแบรนด์เนมแต่กลับไม่มีสินค้ามาส่งให้รวมมูลค่าความเสียหาย$3 ล้านสิงคโปร์หรือประมาณ77 ล้านบาทไทยโดยมีพันตำรวจโทชลิตทิพย์ธำรงค์รองผู้กำกับสอบสวนเป็นผู้แทนรับเรื่องดังกล่าวนายไพศาลกล่าวว่าวันนี้ได้พาตัวแทนผู้เสียหายที่ถูกหลอกขายนาฬิกาแบรนด์เนมจากสามีชาวสิงคโปร์และภรรยาชาวไทยหลังผู้เสียหายได้แจ้งความร้องทุกข์และมีการออกหมายจับไว้แล้วที่ประเทศสิงคโปร์รวมถึงหมายแดงจากองค์การตำรวจสากลหรืออินเตอร์โพลแต่หากประเทศต้นทางยังไม่ได้ประสานมายังตำรวจไทยจะทำให้ตำรวจไม่มีอำนาจในการจับกุมจึงพาผู้เสียหายมาสอบปากคำหากมีความผิดใดเกิดขึ้นในประเทศจะทำให้เข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายของไทยและออกหมายจับผู้ต้องหาได้